สวัสดีครับพวกผมและน้องหมานิมี่เซนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องความฝันของผมเองนะเป็นความฝันที่แบบแปลกมากผมว่าถ้าหนังผีมันไม่น่ากลัวเท่ากับฝันนี้นะฝันเมื่อคืนนี่คือแบบเหมือนจริงทุกประการคือเจ็บทุกอย่างไม่เกี่ยวกับความรักแน่นอนไม่เกี่ยวอะไรเลยมันเกี่ยวกับหนังเรื่องใหม่คือเฉพาะในฝันนะชีวิตจริงเขาไม่สร้างหรอกในหนังอย่างนั้นคือหนังที่เรียกว่าคือออสติกนะครับออสติกพี่น้องสยองก็คือแบบเป็นหนังที่แบบตัวละครของเราเข้าไปอยู่จริงๆเลยอ่ะรู้สึกแบบเฮ้ยคือทุกอย่างแบบจริงไปหมดอ่ะเรื่องก็คือมีนักประดาน้ำนะครับได้ลงไปที่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ที่แบบตรงนั้นเขาลงไปอ่ะเป็นที่ที่เรือจมไม่ใช่ไททานิกนะไม่เกี่ยวกับไททานิกเลยค่ะไม่เกี่ยวเป็นเรือที่ขนส่งปลาฉลามอ่ะเรือที่ขนส่งปลาฉลามคือแบบปลาฉลามเถื่อนอะไรเงี้ยที่เขาแบบไปจับปลาเถื่อนอ่ะเอามาเกือบหมดหลายลำอยู่นะหลายลำไปจับปลาฉลามมาเกือบหมดทั้งลูกฉลามทั้งพ่อแม่ฉลามอ่ะจับมาปุ๊บทีเนี้ยก็แบบเอาเชือกมันล่ามติดมันมัดติดกับตัวอื่นไว้อ่ะนักประดาน้ำได้ทำการลงไปสำรวจข้างล่างจนแบบได้ไปแบบเห็นว่ามันเริ่มผิดปกติไปนิดนึงเขาก็เลยแบบใช้ไฟที่มันแบบจุดในน้ำได้อะโยนไปพร้อมกับเรือก็ใกล้ๆจมลงอันนี้พยายามคิดดีนะเพราะว่าแบบไม่ได้ไปแบบพิมพ์มาไงว่าเราต้องเล่าอย่างนี้ได้ไปพอมันไปแบบยังไงอ่ะมันจมลงไปปุ๊บเฮ้ยเห็นเลยฉลามนับพันล้านตัวแบบเหมือนมันเป็นแบบตรงนั้นมันเป็นเอ่งอย่างเงี้ยเลยอ่ะเป็นเอ่งเออมันแบบเป็นหลุมอ่ะหลุมในมหาสมุทรอ่ะอีกทีนึงอ่ะคือแบบน่ากลัวแบบยังไงไอ้พวกนั้นคือแบบเหมือนจะตายยังไม่ตายอ่ะมันยังไม่ตายนะมันยังดิ้นอยู่เลยนักแรกก็ยังเป็นแบบธรรมดาทีเนี้ยไอ้คนนั้นอ่ะมันก็แบบโยนระเบิดลงไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าไอ้ที่อยู่ในบนเรือยังมีสารเคมีแปลกๆอ่ะอยู่ในเรือไอ้นักประดาน้ำมันโยนระเบิดลงไปเพื่อแบบทำลายปลาพวกนี้ไงเพราะว่ามันดูอันตรายทำลายมันไปเกิดตุ่มกลายเป็นโกโก้คันช์ไม่เกี่ยวคือแบบทำให้ปลาหลายตัวตายแต่สารเคมีมันก็หลุดลอยออกมาทำให้ปลาบางตัวก็ไม่ตายใครได้เข้ามาฝันนี้พูดกันว่ามันเจ็บจริงๆคือแบบพอแบบเนื้อเรื่องผ่านปุ๊บปรากฏว่าอ้าวไอเศษซากเรือไอที่มันเป็นแผ่นไม้ๆที่มันอยู่กับเรือมันได้ลอยขึ้นมาพร้อมกับฉลามอีก2ตัวลูกฉลามฉลามหัวทุยกับฉลามธรรมดาอันนี้คือที่มาบอกว่าฉลามหัวทุยก็เพราะว่ามันมีคนตั้งชื่อมันอย่างนั้นนะคือจริงๆจะเป็นแค่วานหัวทุยอย่างเดียวไม่มีฉลามหัวทุยนะมีแต่ฉลามหัวค้อนอะไรเงี้ยให้มันเป็นแบบว่ะทีเนี้ยผ่านไปเป็นสัปดาห์มีผู้หญิงคนนึงมาเห็นเลยจับไปเลี้ยงคือกูไม่จับไปเลี้ยงนะกูจับโยนลงทะเลอะพอจับไปเลี้ยงปุ๊บเอาละตัวเราที่เห็นในการเราก็อยู่ในบ้านผู้หญิงคนนั้นแบบด้วยความที่ตัวเราเองสนไงเออก็แบบจับฉลาม2ตัวไปใส่สารเคมีเอาฉลามธรรมดาไปโยนลงพื้นโยนลงสระน้ำธรรมดาอีฉลามหัวทุยอ่ะจับมันโยนลงสารเคมีในตู้ปลากูเอาสารเคมีนั้นใส่ตู้ปลาไว้แล้วทีเนี้ยไอ้ปลาจะกูก็จับมันโยนลงไปผ่านไปเป็นสัปดาห์อีกรอบนึงฉลามเตรียมไปมากฉลามธรรมดาไม่ได้ลงสารเคมีแต่มันโดนสารเคมีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วได้กลายพันธุ์ด้วยได้กลายพันธุ์เป็นฉลามที่แบบน่ากลัวคือแบบไอตัวฉลามที่โดนสารเคมีไปเมื่อก่อนเมื่อตอนนั้นน่ะที่ผมโยนลงตู้ปลาก็กลายพันธุ์เหมือนกันเป็นฉลามที่แบบตรงแบบให้ทุกคนนึกภาพนะนึกภาพหัวปลาฉลามไหมนะฉลามไหมมันจะมีแบบเหล็กล้ำแหลมแทบมากแต่คือมันออกมาจากเนื้อมันทั้งตัวหาง
ผู้หญิงคนนั้นมันตกใจไงเฮ้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้มาถามกูก็ไม่ตอบเพราะกูว่าคิดว่าสารเคมีนี่มันไม่มีผลอะไรต่อกับฉลามไงกูไม่ตอบไปกูเองยิ้มแก้มเฉยแล้วก็บอกว่าไม่รู้ไปเจอใครอ้าวเจอเพื่อพอผ่านทำเองผู้หญิงคนนั้นมันได้ทำการจับฉลามพวกนี้เอายาสลบให้มันก่อนนะแล้วก็จับฉลามลงไปในสระน้ำอีห่ามึงไม่แบบเอามันไปเก็บไว้ที่อื่นวะหรือแจ้งคนอื่นมาจับไปอย่างเงี้ยคือมึงไปโยนใส่สระน้ำทำไมมันเอาทั้งสองตัวลงสระน้ำเลยจนแบบแล้วก็ติดป้ายเตือนไว้นะเขาติดป้ายเตือนไว้ด้วยว่าห้ามลงเล่นน้ำมีฉลามอยู่สองวันต่อมาเพื่อนของผู้หญิงคนนั้นเขามากันทั้งผู้หญิง2ผู้ชาย2ผู้ชาย2ก็คือมา4คนกูก็นั่งรอดูอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถามว่าผมเห็นป้ายผมอยากไปดึงป้ายออกมั้ยไม่อยากไปดึงออกนะคือโซนไงแต่ไม่ดึงอย่างงั้นจนแบบเพื่อนเขาลงเล่นน้ำไอ้ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเฮ้ยลงไปทำไมเราติดป้ายเตือนไว้แล้วติดป้ายเตือนไว้แล้วมีฉลามแต่ไอ้เพื่อน2คนไอ้เพื่อน4คนมันก็บอกว่าไหนฉลามไหนว่าฉลามไม่เห็นมีเลยก็ไม่เห็นเหมือนกันแต่คือตอนที่ผู้หญิงเขาเล่นน้ำอยู่ตรงบริเวณเอวจะเป็นเหมือนกับรอยไหมรอยพองๆขึ้นมาเหมือนผิวโดนไหมโดนความร้อนไอ้เพื่อนผู้ชายก็งงนะก็คิดว่าลงแช่น้ำมากเกินไปแล้วทีนี้ในน้ำเส้นนะเป็นเส้นแบบมันกับมีตัวอะไรว่ายน้ำอยู่เพิ่งรู้ว่าสารเคมีมีผลต่อฉลามและทำให้ฉลามเนี่ยแม่งกลมกลืนไปกับแสงอาทิตย์แล้วก็ในสระน้ำเพื่อไม่ให้มีใครเห็นดันไหมหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องขึ้นผู้ชายแม่งมันสงสัยไงมันโดดลงไปน้ำแล้วก็แบบว่ายดูเลยสุดท้ายโดนไอ้ฉลามหัวทวีกัดตายน้ำแม่งเป็นสีแดงเกือบแดงเลยอ่ะแล้วมันก็ไล่กัดคนหมดเลยอ่ะแล้วผมเห็นแล้วก็แบบกลัวมากในฝันกูกลัวมากๆทำให้รู้สึกแบบอยากหลุดจากความฝันตรงเนี้ยอยากหลุดออกอ่ะไม่อยากฝันต่อแล้วอ่ะแล้วก็มันก็หลุดออกไม่ได้เว้ยอันนี้ในเรื่องนี้มันจะมีแบบฉากตอนที่แบบมันตัดไปเลยก็มีนะตัดไปใกล้ตอนจบก็มีเพราะฉะนั้นจะเล่าถึงตอนที่เห็นเลยแบบตอนต่อไปก็จะเป็นตอนที่แบบมีคนบอกว่านี่ลองกินเนื้อนี่ดิเนื้อฉลามกินนี่ดิเนื้อฉลามหัวทุยหัวทุยเข้าไปตกมาได้จับมันตกมาได้แล้วไม่ให้กินกูว่าแบบไม่กล้ากินน่ะแล้วคือแบบมันไม่ให้กินตรงสระน้ำสระน้ำอ่ะกูไม่กล้ากินเนาะในมือก็ถือชิ้นเนื้อฉลามอยู่เท้านี่ก็หย่อนลงไปนะมันเหมือนมีอะไรแบบมีอะไรมาแทงเท้าอ่ะคือแบบไม่กล้ากินถ้ากูกินเข้าไปมันอาจจะกัดกูก็ได้อะไรเงี้ยกินครับกินควบแบบกูไม่กล้ากินนะกูก็อยู่เฉยๆแล้วก็เอาเท้าขึ้นดีนะไม่กัดเท้ากูก็แบบผ่านไปจนวันที่แบบมันรู้สึกว่ากูเห็นจากท้องฟ้าแล้วก็เห็นไม่ได้เห็นปุ๊บผมก็แบบรู้แล้วว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีอย่างงี้กลัวมากคือกลัวแบบมากๆอ่ะถ้าว่าเป็นแล้วมีตอนนึงที่แบบเจอนางพญาเว้ยเหี้ยนางพญาฉลามใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่กว่าเมกาโลดอนนะมึงคิดดูถ้าเมกาโลดอนนี่ประมาณสักเทียบกันแล้วก็ที่บ้าน5ชั้น6ชั้นขึ้นไปมั้ง7ชั้นเนี่ยคือแบบใหญ่มากแต่แบบอันนั้นคือของเมกาโลดอนแต่นี่คือแบบใหญ่กว่าเมกาโลดอนอ่ะคิดดูมันใหญ่กว่าเมกาโลดอนย้ำเลยว่าใหญ่กว่าเมกาโลดอนคือแบบมันมีแบบมันมีแหลมขึ้นมาแบบมันพาพวกมาด้วยไอตัวลูกๆมัน
่ะผมจะฟังเพลงได้แต่ท่านยังไม่ได้ยินมันพูดได้เลยในคลิปนี้จะไม่มีเพลงมึงพามาแล้วก็ดังนั้นถ้าเกิดใครมองจากท้องฟ้าคือแบบเหมือนแบบเราถ่ายทำหนังอ่ะเรามองแบบน่ากลัวแล้วคือแบบแล้วก็ตัดไปตอนที่มันมีเรือมาเรือไม้กำลังแล่นมาลอยมาแหละโดนไอ้ฉลามพญาไอ้น้ำพญาใช้เหล็กแกมแหลมที่ตรงนั้นคมนะปาดเข้ากลางเรือเลยตายเรียบคนมันนะตายเรียบปาดเข้ากลางเรือตายที่มันตัวเล็กๆก็บอกฮ่าขับคุณครับแม่ครับคุณแกมี่ทีเนี้ยมีเรือจากที่นึงโยนยิงระเบิดมายิงปืนระเบิดมาปังน้ำพญาตาบอดข้างไหลอะไรทีเนี้ยก็แบบเกิดปัญหาขึ้นหนักกว่าเดิมอีกไอ้คนที่แบบเอาปืนระเบิดไปยิงอ่ะตายห่าเหมือนกันก็มีแค่ทางนั้นแหละคือผมไม่กล้าฝันต่อแล้วเว้ยกลัวมากพยายามตื่นจากฝันก็ลุกขึ้นมานะตื่นแล้วก็ลุกขึ้นมาน้องๆไม่มาอยู่ตรงเท้ากูแล้วอยู่ข้างๆจุดแล้วก็เหยียบกูก็พยายามหลับต่อเพราะว่าไม่อยากฝันก็แบบเหนื่อยมันเหนื่อยเหมือนกันอะแต่คือแบบก็อยากลืมตาเพราะว่าไม่อยากฝันต่อแต่ก็ต้องหลับอะหลับไปเลยโอเคก็จบแค่นี้แหละถ้าถามว่าถ้าเรื่องนี้มีฉายจริงๆจะดูไหมดูคือแบบอยากให้มีคนทำหนังแนวนี้เหมือนกันฉลามกลายพันธุ์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะมีแต่ฉลามบุกใช่ไหมฉลามบุกอะไรเงี้ยมากัดกินคนอยู่ก็มาอยู่ที่ทะเลนี่มันไม่เคยมีฉลามมาก่อนอาจจะสนุกก็ได้นะถ้ามีคนทำโอเคเนาะก็คือมีคนทำก็ดูลองคิดถึงเรื่องฉลามที่แบบว่ามีน้ำตามทั่วตัวนี่มีน้ำเหล็กอย่างเหล็กน้ำทั่วตัวต้องสภาพถ้ามันแทงจะเกิดอะไรขึ้นโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละเนาะกับเรื่องออสติกพี่น้องสยองนะครับไอพี่น้องคนนั้นมันก็ยังไม่ตายนะไร้ข้าวเหมือนกันอ่ะเพราะว่าไม่กล้าฟันต่อก็เลยไม่ได้มาเล่าต่อไม่ได้เล่าจบเนื้อเรื่องแบบยังไม่เข้มข้นพอ งั้นคราวหน้าผมว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับซอมบี้เหมือนกันนะครับงั้นไว้แค่นี้ครับสวัสดีค่ะ